สวัสดีครับอยู่กับช่องบ้านบ้านรีวิวบายฮอนเองครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาตัดเลนส์สายตานะครับใส่กับคลิปออนนี่นะครับที่เรารีวิวแว่นปั่นจักรยานกันไปนะครับที่เขามีตัวให้ใส่คลิปออนเนาะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปร้านตัดแว่นนะครับก็ที่ห้างอีเพลียนสำโรงเนาะร้านแว่นตาสยามนี่มีให้เลือกเยอะเลยปึ๊บเดี๋ยวคุยกับเจ้าของร้านก่อนมีลูกค้าอยู่ด้วยดูร้านแว่นตาเยอะอยู่ราคาไม่แพงเคยมาร้านนี้แหละปกติก็ซื้อแว่นตาที่สามารถใส่กริปออนได้นะผมก็เอาตัวกรอบมาตัดร้านนี้แหละตัวกรอบแว่นเลน CR 290บาทครับลองเลยถ้ามันหลวมก็ถ้าว่าดัดไม่ได้มีเดี๋ยวมาดูช่างแบบเสร็จแล้วนึกว่าเสร็จแล้วยังไม่เสร็จทำเพิ่งทำแบบเสร็จนี่นะครับได้มาแล้วใส่วิกเลยให้ผ้ามาด้วยให้ซองมาด้วยเดี๋ยวเราเอาไปประกอบที่บ้านแล้วลองใส่ให้ดูอีกรอบนะครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับเก็บให้ดูก็มาติดกันเลยถ้าไม่เอาเลนออกก่อนก็จะใส่ยากนิดนึงครับมันจะติดเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ทรงนี้ตรงนี้เลยแกะนี่ครับก็หาซื้อกันได้นะครับรวมค่าใช้จ่ายก็แว่น200ตัดเลน290บาทเสร็จทั้งหมดก็490บาทนะครับของสำหรับแว่นชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับ490บาทก็หวังว่าคลิปนี้นะครับแว่นชุดนี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับในการหาแว่นนะครับหาแว่นตัดแสงหรือว่าแว่นกรองแสงในการปั่นจักรยานนะก็หากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดถูกใจกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ